สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนฐานลอการิทึมนะคะการเปลี่ยนฐานลอการิทึมเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปฐานอะไรก็ได้หรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปฐาน10ก็ได้นะคะนักเรียนจำได้ไหมเรามีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งนี่เลยคุณสมบัติเป็นแบบนี้เลยคุณสมบัติบอกว่าอะไรจำได้ไหมตอนที่เราเรียนสมบัติลอก x ฐาน a เราสามารถเขียนล็อก x ส่วนด้วยล็อก a ได้โดยที่ระหว่างล็อกทั้งสองจะมีอะไรเป็นฐานก็ได้แต่ตัวที่เอามาเป็นฐานทั้งสองตัวต้องเหมือนกันจำได้ไหมคะนี่เลยคือสมสุคุณสมบัติที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือล็อก x ฐาน a เราสามารถเขียนรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของล็อก x ฐาน b ส่วนด้วยล็อก a ฐาน b ได้นะคะโดยมีข้อแม้ว่าฐานจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกันนะคะซึ่งคำว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเราทำให้เป็นฐาน10ได้ไหมคะได้เมื่อทำให้เป็นฐาน10ได้เราก็สามารถเขียนล็อก x ฐาน a ใหม่ได้ว่าล็อก x ส่วนด้วยล็อกa ก็คือฐาน10นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนฐานลอการิทึมเนาะอ้าวเรามาดูตัวอย่างเราจะเปลี่ยนฐานยังไงตัวอย่างแรกบอกว่ากำหนดล็อก2ฐาน10เท่ากับ 0.3010 ก็คืออันนี้เปิดจากตารางเนาะฐาน10เปิดตารางได้กับอีกอันนึงล็อก3ฐาน10เปิดจากตารางก็ได้เนาะจะได้ 0.4771 จงหาล็อก2ฐาน3ล็อก2ฐาน3เราเคียดก่อนเปลี่ยนล็อก2ฐาน3กลายเป็นล็อก2ส่วนด้วยล็อก3นี่ง่ายเห็นไหมคะล็อก2ส่วนล็อก3นี่คือล็อก2การเขียนว่าล็อก2ฐาน10เราเรียนมาแล้วว่าฐาน10เราไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมคะไม่นิยมเขียนถ้าเมื่อไหร่ไม่เขียนฐานเราจะรู้กันว่าคือฐาน10นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้ล็อก2หารด้วยล็อก10ล็อก2มีค่าเท่ากับอันนี้ล็อก10มีค่าเท่ากับอันนี้หารกันได้แล้วคำตอบเนี่ยคือการเปลี่ยนล็อกนะคะปาดเปลี่ยนฐานต่างๆให้อยู่ในรูปของฐานอะไรฐาน10นั่นเองมาดูข้อที่1แบบฝึกหัดทำไงดีพื้นที่ก็มีน้อยๆเนาะล็อก100ฐาน2เราก็เปลี่ยนเป็นค่าควรใช้เส้นเล็กมากๆล็อก100ส่วนด้วยล็อก2นั่นเองใช่ไหมคะล็อก100เขียนอยู่ให้รูปในรูป10กำลังได้10กำลังอะไรคะ10กำลัง2หารด้วยใครล็อก2นั่นเอง10กำลัง2จำได้ไหมทำไงถ้าเราโยก2มาไว้ข้างหน้าถูกไหมคะก็จะได้2ล็อก10ฐาน10ล็อกตัวเองฐานตัวเองมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นล็อก10กำลัง2เขียนออกมาได้2นั่นเองส่วนล็อก2ไปหาที่ไหนล็อก2หาไม่ได้เราต้องไปเปิดตารางด้านหลังก็จะได้ 0.3010 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้ 6.6445 นี่คือข้อที่1เนาะเปลี่ยนจากล็อกนะคะให้อยู่ในรูปฐาน10เนาะต่อมาอันที่2ได้อะไรอันที่2ก็จะได้ล็อก 0.001 ส่วนด้วยล็อก7 0.001 เขียนอยู่ในรูป10กำลังได้10กำลังอะไรคะทศนิยมถอยหลัง1 2และ3ทศนิยมถอยหลัง3กำลังลบ3ถอยหลังกำลังติดลบเนาะส่วนด้วยล็อก7ข้างบนได้ค่ะใช้วิธีเดิมได้ลบ3ข้างล่างเปิดตารางล็อกได้ 0.8451 เพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้นักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขก็ได้เนาะใครกดเครื่องคิดเลขเป็นใช่ไหมนักเรียนตรวจสอบได้เลยเอาลบหารตัดลบ3ตั้งหารด้วย 0.8451 นะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3เราสามารถหาคำตอบได้ไหมไม่ได้เพราะมันติดตัวแปรแต่เรากระจายให้เห็นได้ว่ามันเกิดจากล็อก10ยกกำลัง n ส่วนด้วยล็อก b ก็จะได้อะไร10กำลัง n ได้ n ถูกไหมคะเอาไปไว้ข้างหน้าข้างล่าง
ล็อก B ไม่รู้เปิดตารางไม่ได้เพราะไม่รู้ว่า B คือใครก็ตอบแค่นี้นะคะข้อที่4ข้อที่4ได้ค่ะล็อก 10,000 ส่วนด้วยล็อก5ล็อก 10,000 คือล็อกอะไร10กำลัง4ส่วนด้วยล็อก5 10กำลัง4ได้อะไรคะ4ล็อก5เปิดตาราง 0.6990 เพราะฉะนั้นนักเรียนกดเครื่องคิดเลขก็จะได้อันนี้นะคะ หรือถ้าใครไม่กดเครื่องคิดเลขนักเรียนจะหารเองก็ได้เนาะแต่ก็ทำไมหน่อยนานหน่อยเพราะตัวหารหลักเยอะเนาะการหารทศนิยมหารเป็นไหมคะการหารทศนิยมบอกว่าจะหารได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนต้องไม่ติดทศนิยมเลื่อนจุดถอยหลังไป3ถ้าข้างบนมีให้เลื่อนเลื่อนตามข้างบนไม่มีให้เลื่อนเติม0ไปเท่ากับจำนวนที่เลื่อนข้างล่างเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น 4,000 หารด้วย699ถ้าเรียนก็ตั้งเลย 4,000 หารด้วย699ได้เท่าไหร่ก็คือค่านี้นั่นเองนะคะต่อมาจงหาค่าของล็อก3 12. ล็อก 12.45 ฐาน3กำหนดให้ล็อก3เท่ากับ 0.4771 ล็อก 1.245 เท่ากับ 0.0952 เราจะทำยังไงขั้นที่1เราก็ทำไมคะแปลงร่างมันเหมือนเดิมก่อนใช่ไหมแปลงร่างมันก่อนได้อะไรเราก็จะได้ว่าครูควรเอาสีน้ำเงินเขาก็จะได้ว่าล็อก 12.45 ส่วนด้วยค่ายล็อก3นั่นเอง 12.45 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ 1.245 สัญญากรวิทยาศาสตร์คือทำตัวหน้าให้น้อยกว่า10เลื่อนจุดมาตรงนี้กลายเป็น 1.245 เลื่อนไปข้างหน้ากำลังเป็นบวกถอยหลังกำลังเป็นลบคูณ10กำลัง1กำลัง1ไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้หรือใครจะเขียนก็ได้เนาะหารด้วยล็อก3เทคล็อกเข้าไปคูณอยู่เทคล็อกเข้าไปกลายเป็นบวกนะคะก็จะได้ล็อกจุด1245บวกกับล็อก10กำลัง1ส่วนด้วยล็อก3ล็อกจุด1245นี่โจทย์ให้มาเท่ากับอันนี้แทนค่าลงไปเลย 0.0952 บวกตัวนี้ทำไงคะเอา1มาไว้ข้างหน้าได้1ถูกไหมอันนี้ถีบฐาน10ก็ได้1 1คูณ1ก็ได้1บวก1ส่วนด้วยล็อก3โจทย์ให้มาอีกเช่นกัน 0.4771 นะคะเราก็ทำไหมกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิม 2.2955 เป็นคำตอบนั่นเองใครงงไม่ทันเพดูอีกรอบถ้าไม่ทันถามคุณครูเนาะต่อมาข้อที่3จงหาค่าของล็อก5ฐาน36เมื่อกำหนดให้ล็อก5ฐาน6เท่ากับ 0.8982เราจะต้องทำ5มีแล้วทำ36ให้เป็นใครให้เป็น6เราจะทำยังไงดีเราก็เปลี่ยนล็อก6กำลัง2ฐาน5ใช่ไหมคะตอนเราเรียนสมบัติเรามีสมบัติข้อหนึ่งบอกว่าล็อก x ฐาน a ยกกำลัง k มีค่าเท่ากับหายล็อกx ฐาน a ยกกำลัง k มีค่าเท่ากับ1ส่วน k ล็อก x ฐาน a จำได้ไหมคะเอา k มาไว้ข้างหน้าแต่กลายเป็น1ส่วน k เนาะเพราะฉะนั้นจากสมบัตินั้นเราก็จะได้ว่า1ส่วน2ล็อก5ฐาน6นั่นเองสิ่งที่เราจะหาล็อก5ฐาน6โจทย์ให้มาเห็นไหมคะดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่า1ส่วน2คูณ 0.8982 เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ
0.4491นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ข้อที่4คุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะข้อที่4นะเก็บคะแนนนะให้ทำเองข้อที่5ข้อที่5เนี่ยถ้าเราดูข้อนี้แล้วเราคิดว่ายากเนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยนะแต่เราดูจากโจทย์อุ้ยมันยากเราทำไงเลยเปลี่ยนเลยล็อก4ส่วนด้วยใครล็อก6คูณใครล็อก6ส่วนด้วยใครล็อก8คูณด้วยใครล็อก8ส่วนด้วยใครล็อก4เวลาที่เราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนอย่าลืมว่าคุณครูบอกเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นการคูณหารตัดกันได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นการคูณหารล็อก6ตัดล็อก6ล็อก4ตัดล็อก4ล็อก8ตัดล็อก8ทุกตัวเหลือใครหมดเลยเหลือ1หมดเลยดังนั้นคำตอบคือ1จบแล้วเห็นไหมคะถ้าเราเริ่มรู้เริ่มชำนาญเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาเขียนแบบนี้เลยเราชำนาญแล้วเรารู้เลยฐานตัดกับข้างบน6ตัด6 8ตัด8 4ตัด4หมดเหลือ1จบเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะได้คำตอบอย่างรวดเร็วเนาะพอมาดูต่อมาข้อ6ข้อ6เราใช้เทคนิคเมื่อกี้เลยเรารู้แล้วเราตัดเลย3เป็นฐานตัดตัวบน4เป็นฐานตัดตัวบนฐานตัดฐานไม่ได้บนตัดบนไม่ได้นะคะ5เป็นฐานตัดตัวบนเหลือใครตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเลยคือล็อก100ใช่ไหมคะเหลือตัวเดียวเลยคือล็อก100ล็อก100เขียนใหม่ได้ล็อก10กำลัง2โยก2มาไว้ข้างหน้าล็อก10ฐาน10กลายเป็น1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ2ทันไหมสำหรับคนไม่ทันอยากจะเขียนให้ละเอียดก็ได้นะคะนักเรียนจะเขียนแบบละเอียดเลยจะได้ไม่งงล็อก100หารล็อก3คูณล็อก3หารล็อก4คูณล็อก4หารล็อก5คูณล็อก5ก็ตัดเลยล็อก5ตัดล็อก5ล็อก4ตัดล็อก4ล็อก3ตัดล็อก3คำตอบเหลือล็อก100เท่ากันเห็นไหมคะเหมือนกันเนาะวิธีคิดต่อมาข้อ7ใช้วิธีคิดที่รวดเร็วทำง่ายวิธีคิดที่รวดเร็วตัดเลยเริ่มชำนาญตัดเลย5เป็นฐานตัดได้นี่4เป็นฐานตัดได้ใครตัดได้อีก6นี่เป็นฐาน7เป็นฐาน8เป็นฐานหมดหรือยังหมดแล้วเหลือใครเหลือล็อก9เห็นไหมนี่เหลือล็อก9ฐานมีเหลือไหมเหลือ1ตัวฐานเป็นใครฐานเป็น5ก็อยู่ข้างล่างหาคำตอบต่อได้ไหมไม่ได้ล็อก9แยกไม่ได้แล้ว5ก็ไม่ได้แล้วเราจะหาคำตอบเราก็ไปเปิดตารางก็จะได้คำตอบออกมานะคะต่อมาข้อที่8ข้อที่8ได้อะไรข้อที่8ล็อก5ฐาน2ล็อก5หารด้วยล็อก2คูณล็อก8ส่วนด้วยล็อก25ทำยังไงถึงจะแบบนี้เราตัดกันไม่ได้นะคะเราไม่เอาสามารถเอา5ตัด25ได้ไม่ได้นะคะเราจะตัดได้เลขต้องเหมือนกันเนาะเราเปลี่ยนเราก็จะได้ว่าล็อก5ส่วนล็อก2คูณ8เป็นเท่าไหร่คะ2กำลัง3 5เป็น25เป็น5กำลัง2 5เห็นไหมใกล้เคียงความจริงและเราก็จะได้ล็อก5กับล็อก2คูณเลขชี้กำลังเอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น3ไม่ใช่2ก็จะกลายมาเป็น3ล็อก2ส่วนด้วย2ล็อก5ทีนี้ล็อกเหมือนกันแหละตัดกันได้แหละเพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบก็คือ3ส่วน2นั่นเองนะคะข้อที่9ให้นักเรียนทำเองเนาะวิธีคิดคล้ายๆการลองทำนะสุดท้ายข้อที่10สุดท้ายของวันนี้สำหรับ x ที่อยู่ในจำนวนจริงซึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ0กำหนดให้ฟังก์ชัน f เท่ากับ x กำลัง1ส่วน2ฟังก์ชัน g x เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง x ฟังก์ชัน hxเท่ากับล็อก125ฐาน10กำลังเอก
จ้องหาค่าของล็อกฟังก์ชัน F5 คูณฟังก์ชัน G1 ทั้งหมดลบด้วยฟังก์ชัน H2 ทำยังไงคะการหาค่าของฟังก์ชันเราก็บอกว่าอะไรจากอะไรกูขยายจาก fx เนี่ยเท่ากับ x กำลัง1ส่วน2แต่โจทย์ให้หา f5 เราก็แทนตรงไหนที่เป็น x ให้เปลี่ยนเป็น5 5กำลัง1ส่วน2ก็คือ root 5นั่นเองนี่คือฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f ต่อมาอันนี้เก็บไว้ก่อนนะของฟังก์ชัน f ก่อนตัวที่1ต่อไปฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน gx เท่ากับ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง xแต่อันนี้ให้ฟังก์ชัน g1 เราจะหาที่ x เป็น1เห็นไหมคะเราก็แทนเลยก็ได้1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ก็คือ1ส่วน2เป็นคำตอบที่2ต่อมาเราจะหาค่าล็อกของคู่นี้คูณกันถูกไหมคะเอาเราก็หาเลยล็อกของ f5 คูณกับ g1 เท่ากับเท่าไหร่ f5 คือrootคูณ1ส่วน2เห็นไหมคะเราจะหาล็อกหาไงดีเราก็คูณเข้าไปข้างในให้เรียบร้อยก่อนเราก็ได้ล็อก root 5ส่วน2ถูกไหมคะล็อก root 5ส่วน2เราหาค่า root 5ก่อนหาค่า root 5ได้เท่าไหร่คิดเป็นจำนวนออกมา root 5นักเรียนกดเครื่องคิดเลขถอด root 5มันจะได้ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณ2.236 นั่นเองนะคะหาร2อันนี้มันเป็นจำนวนเมื่อมันเป็นจำนวนเราต้องคิดจำนวนในนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะหาร2ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ 1.118 1.118 ถ้าเราสังเกตว่าเราไปเปิดตารางเนี่ยตารางจะมีทศนิยมแค่กี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งเราจะต้องทำให้มันกลายเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทำไงเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทำไมคะตัดตำแหน่งที่3มากกว่าหรือเท่ากับ5ตัวหน้าบวก1กลายเป็น 1.12 นั่นเองไปเปิดตารางเลย 1.12 ได้เท่าไหร่ได้ 0.04 ใช่ป่ะ 0.0492 อันนี้เป็นคำตอบของช่วงที่1ก่อนทีนี้เรามาดูช่วงที่2ต่อช่วงที่2บอกว่าหาอะไรh2 ฟังก์ชัน h2 h ฟังก์ชัน h เท่ากับล็อก125ฐาน10กำลัง x เมื่อให้ h x เมื่อให้ x เป็น2เราก็จะได้อะไรล็อก125ฐาน10กำลัง2เราเรียนสมบัติไปข้อหนึ่งสมบัติอยู่2ข้อสมบัติ1ข้อบอกว่าอะไรล็อก x ยกกำลัง k ฐาน a มีค่าเท่ากับ k ล็อก x ฐาน a โอ้ยไม่พอคุณครูเอาปากกาแล้วกันเราเรียนไปว่าอะไรถ้าล็อก x กำลัง k ฐาน a มีค่าเท่ากับ k ล็อก x ฐาน a ใช่ไหมคะถ้าล็อก x a กำลัง k เท่ากับ1ส่วน k ล็อก x ฐาน a ถูกไหมคะดังนั้นเราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราทำให้25 125เกิดจากอะไร5กำลัง3อันนี้ก็ได้อะไร10กำลัง2เราเปลี่ยนใหม่เราจะได้อะไร3ชี้กำลังของตัวบนไปเป็นตัวเศษชี้กำลังของฐานไปเป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นจะได้3ส่วน2ล็อก5ฐาน10นั่นเองใช่ไหมคะล็อก5ฐาน10จำเป็นต้องเขียนฐานไหมไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเขียนใหม่ได้3ส่วน2ล็อก5ไปเปิดตารางล็อก5ได้ไหมเปิดได้เพราะว่ามีตารางอยู่แล้วล็อก5ก็คือ 5.0 นั่นเอง 5.0 มีค่าเท่ากับ 0.6990 เพราะฉะนั้นหาค่า g อันนี้คือค่าของใครเนี่ย h2 นั่นเองนะคะ
มีค่าเท่ากับ 1.0485 นั่นเองทีนี้จบหรือยังยังเราต้องเอาโจทย์มาตอบโจทย์ถามว่าล็อกของ F5 คูณกับ GX1 แล้วลบกับ H2 เท่ากับเท่าไหร่ในวงเล็บแรกเราหาแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็เอามาใส่เลย 0.0492 ลบกับ H2 อยู่ข้างบนก็คือ1เปลี่ยนมาค่ะ 1.0485 นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ต้องติดลบพอตัวมากติดลบเนาะลบ 0.9 เขียนลบ9ใช่ลบ 0.9993 นั่นเองคือคำตอบสุดท้ายนะคะวันนี้มีงานอยู่2ข้อนะคะภายในสัปดาห์นี้นักเรียนพยายามเคลียร์งานให้ครบนะคะค่ะสวัสดีค่ะ